กลับมาในช่วงที่2ของรายการนะครับมาต่อที่เรื่องของฟุตบอลนะครับช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้ก็มีฟุตบอลถ้วยหลายประเทศที่แข่งขันกันนะครับทั้งโคปาเดเรโคปาอิตาเลียรวมไปถึงการแข่งขันฟุตบอลที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับ French Cup นะครับโดยที่เกมระหว่างโมนาโกกับเอวิยองก็สามารถเปรียบเทียบกันได้ใน90นาทีครับโดยที่โมนาโกก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้าย French Cup ได้อย่างง่ายดายนะครับหลังจากที่เปิดสนามสตาร์ทลุยส์เดอะอาร์ชเอวิยองนะครับเจอกับทีมท้ายตารางอย่างเอวิยองนะครับอัดเอวิยองไปได้นะครับ2ประตูต่อ0นะครับโดยที่ประตูแรกในเกมนี้ครับเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังครับก็ได้ประตูจากลูคัสโอคัมโปสครับที่มา3ลูกนี้เข้าไปครับต่อโมนาโกขึ้นนำก่อน1ต่อ0ครับกลายเป็นทีมที่เน้นแท็กติกแล้วก็เล่นด้วยความเหนียวแน่นนะครับโมนาโกไม่ได้เล่นเกมรุกสนุกเหมือนกับช่วงปี2ปีก่อนนะครับที่มีสตาร์ดังเข้าสู่ทีมนะครับหลังจากนั้นนะครับก่อนหมดเวลา2นาทีนะครับทางอองโตนี่มาติอัลครับตัวสำรองก็มายิงประตูปิดท้ายให้โมนาโกเอาชนะเอวิยองไปได้สบายๆครับ2ประตูต่อ0มาต่อกันที่ผลการแข่งขันอีก1คู่ค่ะแปซเชนะคะกับบ็อกโดนะคะแปซเชปาริสแซงต์แชร์แมงค์นะคะก็สามารถเข้ารอบ16ทีมเฟรนช์คัพได้ค่ะหลังจากที่เอาชนะบ็อกโดที่พาร์คเดอะแฟรงค์เมื่อคืนนี้นะคะครึ่งแรกค่ะแปซเชค่ะได้มาประตูได้ขึ้นประตูนำตั้งแต่นาทีที่13เลยนะคะจากเอดิสันคาปานี่นะคะก็ได้ขึ้นนำก่อนเลยนะคะ13นาทีแรกนะคะและในนาทีที่32ค่ะปารีสแซงต์แชร์แมงก็ขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0นะคะจากฮาเวียร์บาโซเร่ค่ะจากลูกนี้นะคะจบครึ่งแรกนะคะปารีสแซงต์แชร์แมงก็นำไปก่อนค่ะ2ประตูต่อ0ค่ะครึ่งหลังนะคะเริ่มแค่นาทีเดียวเท่านั้นค่ะบ็อกโดก็ตีไข่แตกค่ะจากดิโก้โรลันนะคะก็ทำให้สามารถไล่มาได้เป็น2ประตูต่อ1ค่ะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะคะแต่ในนาทีที่83นะคะทางเพชรก็เหลือผู้เล่นเพียง10คนนะคะหลังจากที่ซูมาน่ากามาร่าค่ะโดนใบเหลืองที่2ของเกมนะคะนะคะก็เป็นใบแดงออกนอกสนามไปก็เหลือผู้เล่นเพียง10คนเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะจบเกมนะคะเพชรชัยแมนก็เอาชนะบ็อกโดไปได้2ประตูต่อ1ค่ะก็เป็นไปตามความคาดหมายครับสำหรับผลงานของปารีสแซงต์แชร์แมงเรามาดูผลการแข่งขันของคู่อื่นๆกันบ้างนะคะระหว่างบูโลนค่ะก็เอาชนะกรนอฟไปได้1ประตูต่อ0นะคะแล้วก็แซงเตียนนะคะก็ต่อเวลาเอาชนะตูสไปได้5ประตูต่อ3นะคะส่วนแกงกองนะคะก็เอาชนะชาโตรูไปได้2ต่อ0ค่ะส่วนแบรสนะคะก็เอาชนะในช่วงต่อเวลาพิเศษนะคะชนะโชเล่ไป3ต่อ1ค่ะแล้วก็ทางเลอปอยชูเวียนะคะก็เอาชนะเบรซูในช่วงต่อเวลาเช่นกันค่ะไป1ประตูต่อ0ค่ะเมื่อคืนนี้เข้าไปตะเลลงสนามกัน2คู่นะครับแล้วก็ถือว่าไม่พลิกความคาดหมายนะครับก็มีอีก2ทีมใหญ่ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จครับ2คืนก่อนนี่โรม่าต้องต่อเวลานะครับกว่าจะสามารถเอาชนะคู่แข่งแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปได้นะครับในกัลโชเซราก็มี8ทีมนะครับที่เป็นทีมวางสำหรับการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายครับทีมที่เหลือเนี่ยก็มาจากรอบคัดเลือกนะครับแล้วก็มีการแข่งขันก่อนหน้านี้มา 1-2 รอบแล้วนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายของโคปาอิตาเลียครับฟิโอเรนติน่าพบกับแอตแลนต้านะครับเริ่มต้นมาเพียงแค่6นาทีครับฟิโอได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วครับมาริโอโกเมสครับหลังจากที่ฝืดไปนานนะครับมายิงไกลลูกนี้ถือว่าปลดล็อกแล้วก็ทำให้สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าตัวได้ไม่น้อยครับบอลแฉลบด้วยนะครับทำให้ได้ประตูเร็วครับนาที11ฟิโอได้ประตูที่2จากควนกราดาโดนะครับหลังจากที่ทีมนั้นได้จุดโทษนะครับมาริโอโกเมสโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินนั้นชี้เป็นจุดโทษถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเลยนะครับจริงๆลูกนี้นั้นจิ้มโดนที่บอลด้วยนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินมองว่าเป็นจุดโทษนะครับในจังหวะ follow through นะครับก็ถือว่ายิงได้เฉียบขาดสำหรับควนกราดาโดครับเมื่อรับหน้าที่สังหารแล้วก็ยิงเข้าไปไม่พลาดนะครับนำ 2-0 เกมก็เลยถือว่าเล่นง่ายขึ้นเยอะครับสำหรับฟิออผ่านมาถึงนาที28นะครับเกือบจะถึงครึ่งชั่วโมงของเกมครับเกมรับของแอตแลนต้าก็เปิดช่องให้กับฟิออีกแล้วนะครับลูกนี้จ
จับล้ำหน้าพลาดครับมาริโอโกเมสรับบอลแล้วก็ลากเข้าไปในกรอบเขตโทษจิ้มสวนทางผู้รักษาประตูเข้าไปง่ายๆครับทางจามปาโลบราวดีนี่นะครับเจอยิงสวนแบบนี้ก็ไม่เหลือเหมือนกันครับอย่างไรก็ตามครับทางแอตแลนต้าก็พยายามฮึดสู้นะครับแล้วก็มาได้ประตูจากโรลันโดเบียงคี่นะครับแต่ว่าก็กลายเป็นแค่ประตูปลอบใจนะครับเพราะว่าครึ่งแรกถึงแม้ว่าฟิออจะนำอยู่ 3-1 ครึ่งหลังนะครับไม่มีประตูเพิ่มมีเพียงแค่ใบแดงนะครับฟิออนั้นเหลือ10คนหลังจากที่มาโกสอัลลองโซแบ็คซ้ายชาวสเปนนั้นโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะครับไปทำฟาวอันเดรสอเลสซานโดรนะครับจนกระทั่งโดนใบเหลืองที่2ไปนะครับจบเกมฟิออผ่านเข้าสู่รอบต่อไปพบกับโรม่านะครับก็ชนะได้3-1ครับสุดสัปดาห์นี้เนี่ยฟิออจะเจอกับโรม่าด้วยนะครับในเกมกาโชเซเรียอาครับก่อนจะต้องเจอกันอีกในฟุตบอลโคปาอิตาเลียครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่นะคะเป็นการพบกันระหว่างอินเตอร์มิลานกับซามโดเรียซึ่งดุเด็ดเผ็ดมันมากนะคะมีการแจกใบแดงกันตั้งแต่เริ่มการแข่งขันได้แค่10นาทีกว่าเท่านั้นเองนะคะซดานชาคิรีประเติมประตูแรกนะคะในสีเสื้ออินเตอร์มิลานได้นะคะหลังจากที่นำอินเตอร์มิลานเอาชนะซามโดเรียไป9คนเมื่อคืนนี้ค่ะเกมนี้นะคะโรเบโต้มันชินี่ค่ะส่งซดานชาคิรีออกสตาร์ทตัวจริงโดยแนวรุกนะคะเริ่มได้12นาทีเท่านั้นนะซามโดเรียเหลือผู้เล่น10คนนะคะจากจังหวะสวนกลับเมื่อมาโรอิคาโดนะหลุดไปโดนเนนาเซซิซิสนะคะทำฟาวผู้ตัดสินก็เลยชูใบแดงให้ทันทีค่ะก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับในมุมของผู้ตัดสินค่ะในนาทีที่37นะคะอินเตอร์ก็น่าจะออกนำค่ะหลังจากที่อิคาดี้ถูกพาวเวลวิเซเล็กนะคะทำฟาวในเขตโทษค่ะแล้วก็มิดฟิลด์โปแลนด์ก็ได้ใบเหลืองไปซึ่งจากจุดโทษนะอาจจะดูภาพช้าก่อนนี่นะคะจากจุดโทษค่ะมาโรยคาดียิงไปติดเซฟโรเมโรนะคะก่อนหมดครึ่งแรกไปก็เลยเสมอกันไปที่0ประตูต่อ0ค่ะครึ่งหลังค่ะในนาทีที่72นะคะทางอินเตอร์ก็ออกนำจนได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจากลูนี้ค่ะลูคัสโพรอสกี้ค่ะผ่านบอลให้ชดานชากีนะครับสปีดไปยิงเสาแรกเข้าประตูไปอย่างสวยงามค่ะและอีก5นาทีต่อมานะคะทางซามโดเรียก็ต้องเหลือผู้เล่น9คนค่ะเนื่องจากว่าวิสเล็กค่ะไปฟาวสกัฟโกคุสมาโนวิชนะคะจนได้ใบเหลืองใบที่2นะคะต้องออกจากการแข่งขันไปค่ะก็เลยเหลือผู้เล่น9คนนะคะก่อนจบเกม2นาทีค่ะทางอินเตอร์ก็ได้ประตูตอกฝาโลงค่ะโรเรนโซเดวิเรสตรีนะคะคืนหลังไม่ดีค่ะโดนอิคาร์ดี้นะคะกลับเข้ามาฉกก่อนยิงผ่านโรเบโรเข้าไปนะคะแล้วเขาก็โชว์เสื้อยืดนะคะฉลองได้ลูกสาวที่เพิ่งเกิดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะเป็นภาพที่น่ารักจริงๆค่ะจบเกมนะคะทางอินเตอร์ก็เอาชนะซัมโดเรียไปได้2ประตูต่อ0ค่ะก็แน่นอนว่าไปรอพบนาโปลีหรือว่าอูดิเนเซ่ในรอบ8ทีมนะคะโคปาอิตาเลียนั้นเหลืออีก1คู่นะครับเพื่อที่จะหาทีมเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นทีมที่ เล่นฟุตบอลถ้วยได้ดีครับอย่างนาโปลีเพราะว่ามีราฟาเอล เบนิเตสคุมทีมอยู่ครับพบกับอูดิเนเซ่ครับที่ถือว่าเป็นทีมครึ่งบนของตารางในกาโชเซเรียอานะครับราฟานั้นก็พร้อมที่จะส่งทางด้านมาโนเล่กับเบียดินี่นะครับกองหน้าคนใหม่ประเดิมสนามเลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันแชมป์โคปาอิตาเลียให้ได้นะครับในการพบกับบูดิเนเซ่คืนนี้เส้นทางเป้าหมายแรกก็คือผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายมาให้ได้นะครับโดยที่กับเบียดินี่นั้นเป็นอดีตศูนย์หน้าของซามโดเรียนะครับถือว่าได้อาวุธหลักมาซามโดเรียล่าสุดก็เพิ่งจะตกรอบอย่างที่ทราบกันเมื่อสักครู่นะครับนาโปลีผลงานเยี่ยมนะครับล่าสุดเฉือนลาเซียโอได้1-0นะครับในเกมลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ที่3ของเซเรียอานะครับคือพื้นที่ที่จะได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าด้วยนะครับราฟาพร้อมเดินหน้าพาทีมป้องกันแชมป์แล้วก็ถือว่าโชคดีพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าฟูลทีมทีเดียวครับสำหรับนาโปลีในชุดนี้อย่างไรก็ตามครับทีมก็มีการปรับตำแหน่งในการเล่นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าผู้จัดการทีมของนาโปลีมองว่านักเตะทุกคนมีโอกาสได้ลงสนามสูสีใกล้เคียงกันนะครับถ้าหากว่าเล่นได้ดีในการฝึกซ้อมนะครับเกมนี้ดิวองซาปาต้านะครับตัวสำรองน่าจะมีโอกาสได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับส่วนกาเบรินี่ซึ่งอยู่ในระหว่างการได้ความฟิตคุณซูสเปนิชเปิดเผยว่าหากไม่มีปัญหาอะไรก็พร้อมจะส่งเป็นตัวจริงเหมือนกันนะครับไปดูฝั่งอูดีกันบ้างนะครับตอนนี้ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับช่วงหลัง
เนื่องจากว่าไม่ชนะมา5เกมติดแล้วนะครับและล่าสุดเสมอกับไกอารี่อีก 2-2 ทีมเนี่ยตกจากครึ่งบนของตารางลงมาอยู่อันดับที่12ของลีกแล้วนะครับโดยที่อันเดรียสซามาโชนี่ครับยอมรับว่าเกมนี้เขาอาจจะเน้นเกมรับให้แน่นก่อนนะครับเนื่องจากว่าเจอกับทีมแชมป์เก่าแล้วก็มั่นใจว่านาโปลีนั้นมีลูกคืดแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามเกมนี้กุนซือหนุ่มอดีตกุนซือของอินเตอร์ก็มองว่าต้องไปลุ้นความฟิตของอีวานปีริชครับเนื่องจากว่าเจ็บเข่าจนไม่ได้ซ้อมมา2วันนะครับถ้าหากว่าฟิตได้ก็จะลงสนามแน่นอนนะครับจากทีมสำรองของทีมก็มีนักเตะที่จะมาสอดแทรกเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านอูดิเนเซ่นะครับเพื่อเพิ่มความสดในทีมชุดนี้นะครับส่วนทางด้านมาริซิโอโดมิซี่นะครับก็มีปัญหาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับนอกจากนี้อีกอบูบันดิชครับก็ยังติดโทษแบดอีกนะครับแน่นอนว่าสภาพทีมอูดิเนเซ่เป็นรองนะครับเกมล่าสุดที่เจอกันเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเป็นเกมเซเรียอาอูดิเนเซ่เปิดบ้านชนะนาโปลีได้1-0นะครับผลเกมนี้จะเป็นอย่างไรครับก็ติดตามชมได้ครับ3:00 ครับ True Sport 1และ True Sport HD 2จะถ่ายทอดสดนะครับโปรแกรมถัดไปหลังจากนี้ควอเตอร์ไฟนอลนี่ก็จะเริ่มเล่นในช่วงปลายเดือนมกราคมนะครับปีนี้นี่ก็จะชิงกันที่โรมนะครับฟุตบอลโคปาอิตาเลียนั้นไม่มีเล่นเย่าเยือนนะครับก็มีการจับสลากวางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าทีมไหนจะเป็นเจ้าบ้านแล้วก็รอบชิงชนะเลิศก็จะเล่นที่สนามกลางนะครับแน่นอนว่ายังมีโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมติดตามอีกมากมายนะครับติดตามได้ใน True Sport Today ครับค่ะค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนะคะโคปาอิตาเลียนะคะรอบ16ทีมนะคะนาโปลีพบกับอานิเดสนะคะก็แน่นอนค่ะเวลา 3:00 นนะคะถึง 5:00 นทางช่อง True Sport 7ช่อง681นะคะหรือว่า True Sport HD 2ช่อง667ค่ะต้องไปลุ้นนะครับว่าอูดิเนเซ่นั้นจะต้านไหวหรือเปล่านะคะส่วนฟุตบอลเฟรนช์คัพนะคะรอบ32ทีมนะคะก็เป็นการพบกันนะคะระหว่างแบรนด์กับบีมนะครับในช่วงเวลาก่อน 3:05 ครับบีมสปอร์ตก็จะถ่ายทอดสดครับค่ะส่วนฟุตบอลนะคะ AFC Asian Cup นะคะก็เป็นการพบกันระหว่างเกาหลีกับอุซเบกิสถานนะคะในเวลา 14:00 นนะคะก็คือบ่าย 2:20 ถึง 4:30 นะคะอีกคู่หนึ่งค่ะก็คือไชน่ากับออสเตรเลียนะคะเวลา 17:20 แล้วก็ถึงเวลา 19:30 ทางช่อง Fox Sports 2ช่อง689ค่ะส่วนในเรื่องของเทนนิสนะคะออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะวันที่4นะคะก็ตอนนี้เลยสดๆสามารถรับชมได้เลยนะคะทางช่อง Fox Sports HD ช่อง680นะคะส่วนวันที่5ก็เวลา7:00 นนะคะพรุ่งนี้ค่ะส่วนบาสเกตบอล NBA นะคะก็เป็นการพบกันระหว่างซานอันโตนิโอกับชิคาโก้นะคะนะเวลา8:00ถึง10:30ทางช่อง True Sport HD ช่อง666แล้วก็ช่อง True Sport 3ช่อง683ค่ะอีกคู่นะคะระหว่างบอสตันกับพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์นะคะเวลา10:00ค่ะทางช่อง674ค่ะวอลเลย์บอลค่ะ CEV Women's Champions League นะคะเป็นการพบกันระหว่างทางเบรโลซูริกนะครับก็จะเจอกับทางด้านโอมิชกาโอมสกีครับทาง ในช่วงเวลา14:00 นะครับทาง True Sport HD 3ครับค่ะส่วน Golf PGA Tour นะคะ Humana Challenge นะคะรอบแรกนะคะก็เวลา14:00 ค่ะทางช่อง True Sport 5ช่อง684แล้วก็ True Sport HD ช่อง666ค่ะส่วน Golf European Tour นะคะ Commercial Bank Tata ค่ะรอบ2ค่ะติดตามได้นะคะเวลา 16:30 นทางช่อง675ค่ะ Golf Channel ค่ะค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะฟังไม่ทันนะคะก็สามารถไปติดตามตารางการถ่ายทอดสดของทุกชนิดกีฬาของเราได้นะคะทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราค่ะที่ www.facebook.com/sp2day นะคะก็สามารถไปติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆของกีฬาได้แล้วก็รวมถึงเข้าไปติชมแนะนำได้เลยในแฟนเพจของเราค่ะครับผมปิดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของความเร็วนะครับผมก็ชอบเรื่องของความเร็วอยู่แล้วนะครับนำมาฝากครับในการดริฟต์รถมันๆนะครับในการปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะครับ 19:30 นชมรายการSport Today กันได้ใหม่นะครับทาง True Sport 2เช่นเดิมนะครับวันนี้เราสองคนและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ